แบบว่ายังไงดีก็เข้าใจหลายด้วยความแบบคนจะไม่อยากระบุตัวตนก็คนรู้จักกันเนาะทุกคนก็ต้องแบบว่าเป็นห่วงอะไรงี้เขาเป็นห่วงเราก็รู้ว่าแบบว่าเป็นคนแบบสาธารณะก็ไม่จำเป็นจะต้องเลือกข้างในที่สาธารณะอะไรงี้แล้วก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยกันแบบว่าถ้าถึงเราไม่กลัวก็ให้ห่วงครอบครัวด้วยอะไรงี้หนูก็เลยรู้สึกว่าก็ออกมาพูดกันเยอะอยู่นะถ้าจะปิ้วกันก็ปิ้วหลายครอบครัวอยู่แต่ก็เข้าใจในแบบว่าด้านธุรกิจผลกระทบโน่นนี่นั่นเพราะตอนนี้มันไม่ใช่ส่วนน้อยนะไงที่ออกมาเขาก็ออกมากันเยอะก็คือนั่นแหละเขาก็พูดว่าแบบว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่เขาถึงอยู่เงียบๆกันไม่ออกมาเพราะว่ามันจะลำบากในการแมสถ้าเราเลือกข้างไงแล้วก็แต่เอาจริงๆที่เป็นเรื่องเป็นห่วงความปลอดภัยก็คือที่รู้สึกว่าที่ทุกคนต้องการความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราไม่ควรจะต้องอยู่กันแล้วระวังเรื่องความปลอดภัยแบบนี้เราไม่ควรจะต้องกลัวที่จะปิ้วเวลาพูดอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราวันนี้เราเปลี่ยนไม่ได้มันก็จะต้องกลัวที่จะปิ้วต่อไปซึ่งก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ก็บอกใช่มันจริงมันถูกที่เราพูดถึง human rights แต่ว่าก็จะถูกลากไปถึงการเลือกข้างหรือว่าสถาบันก็จริงแต่ว่าเจตนาเราก็ไม่มีใครที่จะจับจ้วงหรือว่าทำลายหรืออะไรอยู่แล้วก็ถ้าจะมีผลกระทบต่องานหรือว่าอะไรต่างๆก็ขอให้มันกระทบของหนูแล้วกันแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆก็ต้องยอมรับว่าเป็นผลของการกระทำของตัวเองแต่ว่าถ้ามันออกมีคนเขาก็เตือนระวังโดนไลร่าจะดับนะอะไรอย่างนี้ก็ถ้ามันเป็นงานจริงๆหนูก็ยอมออกนะถ้ามันจะเป็นนี่คนรู้จักบอกว่าเขาเล่ามาจากวงในว่ามันมีเหตุผลที่ทำไมคนเขาถึงไม่ออกมาพูดกันเพราะมันไม่ปลอดภัยแบบนู้นแบบนี้ก็ถ้าสาธารณะขนาดนี้แล้วปิ้วก็คือสุดยอดนะก็นั่นแหละก็จะมีฝั่งที่เอาจริงๆถึงไม่ใช่เรื่องนี้กันเถอะมันก็มีฝั่งทั้งที่ชอบกับไม่ชอบอยู่แล้วพอออกมาแบบนี้ก็จะมีคนเปลี่ยนจากชอบเป็นไม่ชอบเปลี่ยนจากไม่ชอบมาเป็นชอบสุดท้ายแล้วมันจะแมสแบบ overall ได้ไหมก็ยากอยู่ดีแค่รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามออฟฟิเชียลไม่ได้เรียกเป็นดุครับเรียกไปคุยความเห็นที่ตรงกันว่าผลกระทบนู่นนี่นั่นจะเป็นแบบไหนทำแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นซึ่งนั่นแหละที่คอนเซิร์นส่วนใหญ่ก็คือกับความปลอดภัยไงแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้คนรู้ก็เหมือนจะเยอะแต่ก็เหมือนจะไม่เยอะเหมือนกันที่แชร์ก็คือแบบว่าอยากให้ทุกคนรู้บางคนไม่รู้ว่ามีม็อบเพื่อจุดประสงค์อะไรแบบเนี้ยสิ่งที่เราต้องการแค่ต้องการจะแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้มันดีขึ้นหรือแล้วมีคนก็จะห่วงว่าถ้าสมมติมันพลิกอะทุกอย่างมันพลิกแล้วเราเป็นฝ่ายมันจะเรียกว่าแพ้หรือผิดหรืออะไรดีคือหนูรู้สึกว่าถึงถ้าวิธีการของเราในอนาคตอยู่ดีทุกอย่างมันกลับตาลปัดแต่เรารู้สึกว่าเจตนาเรามีแค่จะต้องการทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเฉยๆไม่ได้เจตนาที่จะแบบว่าเลือกฝั่งแบบนั้นน่ะก็เหมือนในอดีตที่เราคิดว่าฝั่งที่ถูกเป็นถูกฝั่งที่ผิดคือผิดแต่ว่ามาตอนนี้ฝั่งที่ผิดกลายเป็นถูกฝั่งที่ถูกกลายเป็นผิดถ้าในอนาคตเกิดเรื่องเดียวกับเราแบบนั้นก็คงก็เสียใจที่อาจจะแบบวิธีที่เราทำมันพลาดแล้วมันผิดแล้วหรือเปล่าในอนาคตถ้าเป็นแบบนั้นแต่ว่าก็รู้สึกว่าเจตนาเรามันไม่ใช่เจตนาที่ไม่ดีอะเข้าใจว่ามันจะไม่มีทางเปลี่ยนได้หรือว่าทำไปก็เท่านั้นแหละห
หรือว่าเราเป็นแค่คนเดียวเป็นคนตัวเล็กๆคนเดียวที่สุดท้ายก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ตั้งใจทำงานดีกว่าตั้งใจเรียนดีกว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์มากกว่าแต่ว่าคนที่ผ่านรุ่นหลายๆรุ่นที่ผ่านมาเขาก็สู้โดยหวังมีความหวังไหมก็ไม่รู้ว่าน้อยกว่าตอนนี้หรือเปล่าด้วยก็สู้กันมาเรื่อยๆเราก็เลยต้องก็ทำต่อไปเรื่อยๆเพื่อในอนาคตจริงเมื่อก่อนก็เป็น ignorant นะเพราะว่ารู้สึกว่าก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องอยู่ให้ได้จะเป็นยังไงก็ต้องอยู่ให้ได้เพราะว่าหนูก็เชิงแบบว่าชนชั้นกลางอ่ะไม่ได้รวยก็มีปัญหาบ้างแต่ว่าก็พออยู่รอดได้หรือเปล่านะแต่ว่าก็ออกมาทำงานเองก็พอจะออกมาช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแต่พอมีคนที่เขาลำบากกว่าเราแล้วเขาต้องการให้เราช่วยเหลือในการกระจายข่าวที่จะช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้หนูก็รู้สึกว่าทำได้ก็ทำค่ะจริงก็ไม่อยากให้เกิดดาเมจอะไรกันทั้งนั้นแหละแบบว่าแค่ต้องการให้ดีลกันให้ได้แล้วทุกอย่างมันดีขึ้นก็พอแล้วมันไม่มีทางดีขึ้นเลยได้ด้วยแค่เริ่มต้นนะถามว่ากลัวงานลดไหมไอ้กลัวก็กลัวแหละหนูก็เนาะขี้งกอ่ะหรือว่าแบบว่าจะไม่ได้ทำสิ่งที่ชอบหรือเปล่าหรือว่าอะไรงี้กลัวไหมก็กลัวแต่ว่าก็ยอมเสี่ยงก็ได้ใช่ขนาดเราคนแบบว่าชนชั้นกลางยังแบบว่าอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วคนที่ลำบากกว่าเราก็ต้องอยากเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอโทษให้ทำให้ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าฝั่งผู้ใหญ่ทั้งทุกที่นั่นแหละแบบว่าลำบากใจหรือว่าปวดเหตุกันอยู่นะคะ Please pray for me ก็มันพูดเนี่ย